สวัสดีครับ AM นาฬิกาโบราณนะครับสำหรับนะครับวิธีการติดตั้งนาฬิกาไหมซอนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเอาหนังยางนะครับตรงนี้นะครับเอาหนังยางออกนะครับแต่นะครับตอนที่เราจะเอาหนังยางออกเนี่ยครับเราต้องอย่าให้เส้นนะครับเส้นเอ็นตรงนี้นะครับอย่าให้หย่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพันข้างในเครื่องนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับมันจะมีลอก สำหรับหมุนเก็บเส้นเอ็นอยู่นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงเส้นกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟชให้เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงที่นิ้วผมชี้นี่นะครับเส้นนะครับเส้นเอ็นต้องเรียงกันเป็นแถวนะครับผมเพราะว่าเวลาไขขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่พันกันนะครับแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยต้องตึงอยู่ตลอดเวลานะครับตอนเราเกี่ยวลูกตุ้มแกว่งเนี่ยขอไปครับตอนที่เราเกี่ยวลูกตุ้มถ่วงเนี่ยเราต้องให้มันตึงนะครับถึงต้องดึงหนังยางไว้นั่นเองนะครับเหตุผลนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะแขวนตุ้มถ่วงนั้นนะครับเรามาแขวนตุ้มแกว่งกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นแรกเลยแล้วก็นำตุ้มแกว่งนะครับเข้าไปนะครับจะมีตัวเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลังหน้าปัดนะครับตอนที่เราเกี่ยวนะครับเกี่ยวอย่างเบาๆนะครับให้เบาที่สุดนะครับอย่าให้ขยับแรงนะครับพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บนะครับค่อยๆปล่อยมือเบาๆนะครับให้นิ่งๆครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเกี่ยวลูกตุ้มถ่วงนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับว่าให้ใช้มือดึงนะครับให้ใช้มือดึงวงล้อนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เส้นเอ็นนะครับหย่อนนะครับต้องให้ตึงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับแล้วก็เอาหนังยางตรงนี้ครับออกนะครับแล้วก็ใช้อันนี้คือเราดึงอยู่นะครับดึงให้เส้นเอ็นนี้ตึงอยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนะครับอย่าให้เส้นเอ็นหย่อนนะครับนี่ครับดึงให้ตึงตลอดนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่แกว่งลูกตุ้มนะครับแกว่งตุ้มแกว่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีพัดลมเป่ามาโดนนะครับตุ้มขยับสำหรับบ้านไหนนะครับที่เปิดพัดลมแรงๆเนี่ยถ้าพัดลมเป่ามาโดนนะครับทำให้ลูกตุ้มหยุดแกว่งได้นะครับนี่ครับก็แกว่งนะครับเวลาแกว่งนะครับสังเกตด้วยนะครับว่าจะมีเสียงเดินติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงเดินนี้นะครับต้องเสมอกันนะครับถ้าไม่เสมอนาฬิกาจะหยุดเดินนะครับถ้ามันไม่เสมอนะครับสามารถปรับได้ครับขั้นแรกนะครับแบบเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในการปรับนะครับก็แค่เอียงตัวเรือนนาฬิกานะครับเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับทางซ้ายหรือทางขวาครับให้ลองขยับดูครับขยับเพียงนิดครับขยับจนกว่าเสียงจะเสมอกันครับครับเสียงเสมอแล้วนะครับพอจะได้ยินเสียงกันไหมครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับสังเกตนะครับเสียงต้องสม่ำเสมอกันนะครับจังหวะการเดินต้องสม่ำเสมอกันนะครับถึงจะเดินแล้วไม่หยุดนะครับและการปรับอีกวิธีนึงนะครับคือปรับตรงนี้ฮะมันจะมีตัวโยกนะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับเป็นการปรับศูนย์แต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ปรับนะครับถ้าท่านใดที่ปรับไม่เป็นเดี๋ยวจะยิ่งลำบากครับใช้การเอ็นตัวเรือนดีกว่าครับแล้วก็การปรับเวลานะครับจะเพิ่มเติมให้นะครับการปรับเวลาก็คือเราต้องหมุนเข็มยาวเท่านั้นนะครับหมุนช้าๆนะครับหมุนตามเข็มนะครับแล้วพอถึงเลข6นะครับ
ต้องรอให้ตีเสร็จก่อนนะครับตีเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะหมุนต่อไปได้นะครับมันจะตีทุกครึ่งชั่วโมงครับเราต้องหยุดทุกเลข10เราต้องหยุดทุกเลข6แล้วก็เลข12นะครับหยุดให้ตีเสร็จก่อนถึงจะปรับเวลาต่อไปได้นะครับนะครับการปรับเวลาก็จะปรับอย่างนี้นะครับให้หมุนตามเข็มนะครับห้ามทวนแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงครับการปรับเวลาช้าเร็วนะครับให้ปรับที่น็อตปลายลูกตุ้มนะครับถ้าหมุนขึ้นนะครับจะเดินไวหมุนลงจะเดินช้านะครับเรื่องการปรับเวลาช้าเร็วถ้าสงสัยเรื่องการปรับเวลาช้าเร็วสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอหนึ่งอีกคลิปหนึ่งให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็วิธีไขตุ้มถ่วงนะครับของนาฬิกาไหมซอขึ้นนะครับก็จะมีที่ไขอยู่นะครับ1อันนะครับสำหรับไข2รูที่หน้าปัดนะครับนี่ครับรูซ้ายกับรูขวานะครับเสียบเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็หมุนได้เลยครับนะครับพอเราหมุนปุ๊บตุ้มมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับแบบนี้ฮะตอนไขนะครับตอนหมุนนะครับอย่าลืมจับตัวเรือนด้วยนะครับอย่าให้ตัวเรือนขยับนะครับเดี๋ยวศูนย์จะเคลื่อนนะครับเดี๋ยวนาฬิกาจะหยุดเดินนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับสอบถามมาได้นะครับทาง AM นาฬิกาโบราณนะครับหรือว่าติดต่อทาง LINE ก็ได้ครับสะดวกและรวดเร็วครับ LINE ID @ziu3559i นะครับมีเครื่องหมาย @ไซน์นำหน้าด้วยนะครับziu3559i นะครับตัวภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับใน ID Line เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับสวัสดีครับ